ครับในประเภททีมผสมคู่สุดท้ายในประเภทหญิงคู่ญี่ปุ่นครับชิดะชิฮารุจับคู่กับมัตสึยามะนามิพบกับทางด้านเยาวชนของไทยครับกิราซูออสเตอร์ไมเยอร์คู่กับสุภนิดาเกตทองธิดาเกตทองนั้นสังกัดสโมสรที่ไทยแลนด์ครับจับคู่กับกิราซูออสเตอร์ไมเยอร์จากสโมสรแกนดูล่าครับก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันครับชื่อนี่ก็บอกอยู่แล้วครับกิราซูออสเตอร์ไมเยอร์ในรายการเอสเจียจูเนียรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยนั้นก็คู่กับฤทัยชนกไร้ส่วนครับก็ได้แชมป์ไปส่วนสุภนิดาเกตทองนั้นได้แชมป์คู่ผสมคู่กับกฤตตันติอนันตคุณครับนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับในคู่สุดท้ายนี่ครับคู่ของญี่ปุ่นครับชิดะชิฮารุนั้นก็เล่นในคู่ผสมไปแล้วครับในคู่แรกนี่ครับสุภนิดาอื้อหือนี่ครับดูซ้ายของสุภนิดาครับกระโดดตบเหมือนผู้ชายเลยครับ 1-0 โอ้โดนจับเสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟสูงกว่าเอวครับ1เท่าโอ้โหถ้ากดลงนี่ได้เต็มเลยครับกดไม่ลงครับกิราซู 2-1 เขี่ยไม่ดีครับ 3-1 วางดีครับนามิตีหนึ่งเยี่ยมครับกิราซูตบมาในสวนกลับไปเลยครับ2-4มาครับดักลูกเสียครับนามิเป็นรูป2จังหวะ3-4ธนิดาวางลูกนี้ออกข้างมาเนี่ยนามินั้นพยายามจะวางไม้สูงนะฮะ 5-4 นี่ครับเข้ามาแล้วครับวางนั้นติดขอบเน็ต
อีนาซูตบออกไปอีก 6-4ไม่ทันครับสุพานิดาโดนหลอกตัดครับโอ้โหติดไม้ยิงลาซูครับ 8-4 ดักได้ดีครับยิงลาซูรูปร่างนั้นค่อนข้างสูงใหญ่ครับดูหน้าเน็ตจังหวะขวานี่ได้เปรียบ5-8ไม่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 ทันแล้วครับแบบนี โอ้ออกครับเขาเช็คลูกได้ดีครับ15เกือบจะตีอยู่แล้วครับ6070ครับชิดะนั้นรับลูกเสิร์ฟเสียเองโอ้โหลงเลยครับสุพันธิดาไปรอทางแบ็คแฮนด์เลยครับนี่ครับดูภาพช้าอีกทีครับแบ็คแฮนด์คลอสมาลงเลยครับคิดว่าทางด้านญี่ปุ่นนั้นจะแบ็คแฮนด์ตรงมาครับ 11-7 ครับประเภทคู่นี้คะแนนค่อนข้างที่จะไปเร็วกว่าในประเภทเดี่ยวครับในเวลา 9:00 นครับจะเป็นในรอบก่อนรองชนะเลิศทางจากสปอตไลฟ์ครับก็ทำการถ่ายทอดสดด้วยครับมาติดตามชมกันได้ครับชมมันต่อครับ 11-7
พยายามจะดักครับอิโรซูลูกแตะขอบไม้กลายเป็นเสียจังหวะไปครับ 12-7ไม่ตบด้วยครับวิลาสูแล้วก็ออกเองครับ13-7รับลูกเสิร์ฟลูกนี้ของสุภานิดากระแทกออกหลังอีกครับ 14-7 นะครับนี่ครับพลิกไม้ไม่ทันครับวิลาสูออกเองครับนามิ85นานครับคะแนนนี้โอ้โหเขาดักเลยครับชิดะชิฮารุ 16-8คอสคอร์ดครับอันตรายครับดูดิเรียบมาครับสุภานิดาตบลูกนี้ตบเข้าตัวแล้วนามิครับ96ลาซูลูกนี้ทำได้ดีครับวางไปตรงที่พื้นที่ว่าง10-16รับลูกเสิร์ฟลูกนี้ถึงหลัง17-10
โอ้โหหลงอีกแล้วครับสุภานิดาจังหวะที่สุภานิดานั้นอยู่ข้างหลังนะครับมองไม่เห็นครับ18-10โดนเสิร์ฟโดนเสิร์ฟลักไก่ยิงไปข้างหลังเลยครับนี่ครับตัวนั้นถล่มมาข้างหน้าแล้วครับสุภานิดา19-10โอ้โหลูกนี้มีโชคช่วยครับ20-10ครับพลิกเน็ตไปครับเสิร์ฟเสียครับคู่ของญี่ปุ่นคะแนนค่อนข้างที่จะห่างเลยทีเดียว 11-20 ครับในเกมแรกครับคู่ของญี่ปุ่นครับชิดาชิฮารุกับนามิมัตสุยาม่าเอาชนะกิราซูออสเตอร์ไมเยอร์กับสุภานิดาเกตทองไปก่อนครับในเกมแรก 21-11 ครับมาชมเกมที่2กันครับว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าครับในช่วงต้นเกมแรกนั้นทำได้ดีครับแต่มาแผ่วไปครับชมกันต่อในเกมที่2ครับโดนจับเสิร์ฟฟาวครับทางด้านของไทยครับ 1-0เนี่ยเขาเข้าไม้สูงเขาวางง่ายๆเลย1เท่าทำได้เยี่ยมครับที่เราสู้ยกไม้ดักรอไว้ได้ตบเต็มๆแบบนี้ครับกาซูออสเตอร์ไมเยอร์นี่ครับตบคอสคอร์เลยรับย่ามกันครับโอ้โหเนี่ยครับโดนเขาเกี่ยวลูกนี้ครับหลงอีกแล้วสองสามเยี่ยมครับซ้ายของสุภานิดาอ
ไล่ขึ้นมาครับ3-6เยี่ยมครับยูราซูแตะเบาๆครับหยอดไป 7-3 8-3 ครับเอาละครับนำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้ถ้าลูกนี้ลงนี่ญี่ปุ่นนี่ไม่น่าจะทันนะมันชะงักไปแล้วครับ 4-8 รักษาระยะห่างของคะแนนแบบนี้ให้ได้เรื่อยๆครับดักอีกแล้วครับ6-9ต้องทำคะแนนหนีออกไปครับโอ้โหโดนจบเข้าตัวเลยครับกิลาซูเจ็ดเก้าจังหวะที่คืนลูกไปเร็วครับจังหวะถ้าเขาดักได้เนี่ยครับว่าลูกนั้นก็กลับมาเร็วเหมือนกันครับคืนไม่ดีครับกิลาซูลูกนี้รู้เลยครับไม่ถึงหลังคอร์ดครับเจ้าตัวนี่เซฟไปนี่รู้เลยครับให้เขายืนตบเลือกตบง่ายๆครับ8-9ยังไม่พร้อมครับสุภนิดาโอ้โหยังเหนียวครับนี่ครับโอ้โหเหนียวจริงครับ9เท่าเลยครับเราน่าจะได้คะแนนนี้ครับจริงๆแล้วโอ้โหจังหวะเราตีไปเนี่ยเขาตั้งไม้เนี่ยดักไม้เขาสูงครับตีไปก็เข้าไม้เขาพอดี
ทีก็อยู่ที่จังหวะด้วยเหมือนกันตบได้ดีครับสุภานิดาตบไปทางด้านของนามิ19นี่นะครับสุภานิดานั้นต้องตบครับให้กีรอซูนั้นซ้ำอยู่ข้างหน้าครับนี่ครับถ้าไม่ตบนั้นกีรอซูก็ซ้ำไม่ได้ครับ19เทคตัวตบเหมือนผู้ชายเลยครับสุภานิดา11-9ในวันพรุ่งนี้ครับในรอบก่อนรองชนะเลิศไทยจะพบกับอินโดนีเซียครับฮ่องกงจะพบกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นพบกับอินเดียครับและจีนครับพบกับมาเลเซีย9โมงเช้าครับจะสปอตไลท์ครับสายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมครับชมมันต่อครับ 11-9 ไทยนำญี่ปุ่นอยู่ออกเยอะครับนามิรับลูกเสิร์ฟผักมาทางด้านหลังย้ำเน้นครับกิโลสู้10-12ห่างกันแค่2คะแนนเองครับเนี่ยเขาตบแล้วก็สอดเข้ามาช่วยกันดีครับ11-12รับลูกแบบนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับคะแนนนี้จังหวะที่สุภานิดาท่านขาตายด้วยครับนี่ครับไม่ทันระวังไม่ทันก้าวเข้าไปรับครับ12เท่าการครับจุดเกรงใจครับซ้ายกับขวาครับมาตรงกลางพอดี13-12นี่ครับพยายามจะให้เสียงกันแล้วครับ
เยี่ยมครับจีราซูเห็นทางด้านชิดะนั้นเสียหลักอยู่ท้ายคอร์ดครับแตะวางเลยครับนี่ครับสิบสามเท่าเสิร์ฟเสียเองครับกีฬาสูง14-13เซฟทัวร์เสียได้ครับเอ้าลูกนี้ไม่ให้เสียครับสุภณิดาพยายามจะตีครับแต่ว่าลูกนั้นมันเลยตัวเลยครับเลยทำให้เสียจังหวะไปครับกีฬาสูงก็เลยไม่ทราบว่าจะเล่นหรือเปล่าครับนี่ครับชาครับนี่ครับชะงักกันไปแล้วครับ15-13นี่ครับต้องได้ดักแบบนี้ครับที่เราสู้อยู่ข้างหน้าสิบสี่สิบห้าครับ15เท่าเอาละครับกลับมาสูสีอีกแล้วครับวางดีครับแต่ลูกนั้นออกข้างไปนิดเดียวครับโอ้คิดดีนะครับ16-15พยายามที่จะวางทำให้ตัวเองนั้นได้เป็นฝ่ายบุกครับเพราะว่าลิดหน้าไม้ออกไปทำให้ลูกนั้นออกข้างไปนิดเดียวเอาใหม่ครับ16-15ดักรออยู่แล้วอ่านว่ากีตาซูนั้นหยอดแน่นอนครับ17-15โอ้โหลูกนี้เขาหลอกหน้าไม้เลยครับชิดะเข้าไม้สูงนี่หลอกหน้าไม้ตีไปทางแบ็คแฮนด์ของกิโลซูเลยกิโลซูหลอกโฟร์แฮนด์อยู่แล้วครับ18-15ไม่ดีครับเคลียร์ไม่ดีโฟร์แฮนด์ของสุภานิดา19-15เอาละครับไม่เหลือครับลอยมาแบบนี้ต้องเป็นคะแนนครับ
16-19เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าครับดิลาซูโดนหลอกตัดลูกนี้ไม่ทันครับ20-16อีกคะแนนเดียวครับสำหรับทีมญี่ปุ่นว้าโชคอย่างดีครับพลิกเน็ตข้ามไปครับ 17-20 เยี่ยมครับกีลาซูจังหวะที่รับลูกตบแล้ววางแล้วเดินตามเข้าไปเลยครับดูครับจังหวะชนลูกครับนี่ครับเอาครับ3ครับ4ครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับกีฬาสู่สุพรรณิดาคะแนนนี้19-20ครับนี่ครับตื้อจนได้ครับวางสวยๆหลายคะแนนครับกีลาซูครับคะแนนสำคัญครับพลาดไม่ได้ครับสุภนิดาและกีลาซูว้าตื้อไม่ไหวครับผลปรากฏว่าคู่ของญี่ปุ่นครับชิดะชิฮารุครับคู่กับนามิมัตสุยาม่าครับเอาชนะทางด้านกีลาซูออสเตอร์ไมเยอร์คู่กับสุภนิดาเกตทองไปครับ2-0เกมครับ21-11และ21-19ครับผลสรุปครับทีมเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นครับเอาชนะเยาวชนทีมชาติไทยไป5-0คู่ครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของการแข่งขัน SCG แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2015ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมชลัดเบลซอและทีมงานสยามสปอร์ตไลฟ์ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับตัวนั้นถล่มมาข้างหน้าแล้วครับสุภนิดา19-10โอ้โหลูกนี้มีโชคช่วยครับ20-10ครับพลิกเน็ตไปครับเสิร์ฟเสียครับคู่ของญี่ปุ่นคะแนนค่อนข้างที่จะห่างเลยทีเดียว11-20ครับในเกมแรกครับคู่ของญี่ปุ่นครับชิดาชิฮารุกับนามิมัตสุยาม่าเอาชนะกีลาซูออสเตอร์ไมเยอร์กับสุภนิดาเกตทองไปก่อนครับในเกมแรก21-11ครับมาชมเกมที่2กันครับว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าครับในช่วงต้นเกมแรกนั้น
ทำได้ดีครับแต่มาแผ่วไปครับรักษาระยะห่างของคะแนนแบบนี้ให้ได้เรื่อยๆครับแล้วครับ6-9ต้องทำคะแนนหนีออกไปครับโอ้โหโดนจบเข้าตัวเลยครับกิลาสูเจ็ดเก้าจังหวะที่คืนลูกไปเร็วครับจังหวะถ้าเขาดักได้เนี่ยครับลูกนั้นก็กลับมาเร็วเหมือนกันครับอีกคะแนนเนี่ยครับสำหรับทีมญี่ปุ่นว้าโชคอย่างดีครับพลิกเน็ตข้ามไปครับ 17-20เยี่ยมครับกิลาซูจังหวะที่รับลูกตบแล้ววางแล้วเดินตามเข้าไปเลยครับดูครับจังหวะชนลูกครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้เขาหลอกหน้าไม้เลยครับชิดะเข้าไม้สูงนี่หลอกหน้าไม้ตีไปทางแบ็คแฮนด์ของกิลาสูเลยกิลาสูหล่อโฟร์แฮนด์อยู่แล้วครับ18-15ไม่ดีครับเคลียร์ไม่ดีโชว์แฮนด์ของสุภานิดา19-15เอาละครับไม่เหลือครับลอยมาแบบนี้ต้องเป็นคะแนนครับ16-19
ไล่ขึ้นมาครับ3-6เยี่ยมครับยูราซูแตะเบาๆครับหยอดไปดักได้ดีครับยูราซูรูปร่างนั้นค่อนข้างสูงใหญ่ครับดูหน้าเน้นจังหวะขวานี่ได้เปรียบ5-8ไม่ทันแล้วครับแบบนี ออกครับเขาเช็คลูกได้ดีครับ15เกือบจะตีอยู่แล้วครับ8-3ครับเอาละครับนำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้ถ้าลูกนี้ลงนี่ญี่ปุ่นนี่ไม่น่าจะทันนะมันชะงักไปแล้วครับ4-8รักษาระยะห่างของคะแนนแบบนี้ให้ได้เรื่อยๆครับดักอีกแล้วครับ6-9สุภณิดาวางลูกนี้ออกข้างมาเนี่ยนามินั้นพยายามจะวางไม้สูงนะฮะ 5-4 นี่ครับเข้ามาแล้วครับวางนั้นติดขอบเน็ตมีประตูตบออกไปอีก 6-4ไม่ทันครับสุภณิดาโดนหลอกตัดครับ
หน้าไม้ตีไปทางแบ็คแฮนด์ของกิโลซูเลยกิโลซูรอโฟร์แฮนด์อยู่แล้วครับ18-15ไม่ดีครับเคลียร์ไม่ดีโฟร์แฮนด์ของสุภานิดา19-15เอาละครับไม่เหลือครับลอยมาแบบนี้ต้องเป็นคะแนนครับ16-19เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าครับกิโลซูโดนหลอกตัดลูกนี้ไม่ทันครับ20-16อีกคะแนนเดียวครับสำหรับทีมญี่ปุ่นครับแบบนี โอ้ออกครับเขาเช็คลูกได้ดีครับ15เกือบจะตีอยู่แล้วครับ60น่า70ครับชิดะนั้นรับลูกเสิร์ฟเสียเองโอ้โหยังเหนียวครับนี่ครับโอ้โหเหนียวจริงครับ9เท่าเลยครับเราน่าจะได้คะแนนนี้ครับจริงๆแล้วโอ้โหจังหวะเราตีไปเนี่ยเขาตั้งไม้เนี่ยดักไม้เขาสูงครับตีไปก็เข้าไม้เขาพอดีบางทีก็อยู่ที่จังหวะด้วยเหมือนกันตบได้ดีครับสุภานิดาตบไปทางด้านของนามิ19นี่นะครับ